โครงการอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโครงการจร้างงานสร้างไรายได้เสริมกับกรมชประทานนะครับอของท่านรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยโอ้ตอนนี้เห็นว่าคนสนใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งในเรื่องนี้นางสาวเกนิกาอุนจิตนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าจากนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เนี่ย ที่ต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทําการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับด้วยการจ้างแรงงานชลประทานปีงบเนี่ยปีงบ2567เนี่ยนะครับแผนจ้างแรงงานประมาณ95,000 5,000กว่าคนนะฮะคุณผูฟังระยะเวลาเนประมาณ12เดือ,อเดือนตุลาคม จนถึงกันยายนต7นะครับที่ผ่านมาล่าสุดข้อมูลจากกรมชนเนี่ยการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วเยอะเลย40,000ื่นคนคุณฟังครับเยอะมากคิดเป็นร้อของแผนจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด3ลํลำดับนะครับก็คือเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัด กาญจนบุรีอันนี้คือฝังจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังบนณใช่แล้วค่ะแผนจ้างรายงานเขาก็คือตั้งไว้ระยะเวลา12เดือนต <12 S 2> ุลาปี2อ6 6ถึงกันยายนปีนี้นั้นอยู่ที่95,875คนอย่างที่คุณเอกพงศ์รายงานไปว่าตอนนี้พอไปดูข้อมูลจากกรมชนแล้วระบุว่ารายงานมีการจ้างรายงานทั่วประเทศไปแล้ว47,216ค,คนก็เรียกได้ว่า49ของแผนเนาะ ที่บอกว่าจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด3ามลำดับคือเชียงใหม่3,280คนตามมาด้วยอุบลราชธานี2,599คนและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ2 0 8 0คนอ่ะวันนี้ใครเป็นหนึ่งในเกือบ5,000 50, มท่านเนี่ยรางงานตัวมาได้นะผ่านหน้าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่านะคะได้ร่วมเป็นอ,อยู่ในโครงการจ้างงานสร้างรายได้เสริมกับกรมชนนะคะท่าน รองโฆษกโโรัฐบาลยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตรโดยกรมชลประทานนะคะยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะและยังมีตําแหน่งว่างก่อนครบตามเป้าถ้าหากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนั้นสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้นะคะที่โครงการชรประทานใกล้บ้านหรือทางสายด่วนกรมชรประทานค่ะ14601 1460นั่นเองค่ะยําว่า1460นะครับ